มิตรแมนสวัสดีครับวันนี้พามาทำ DIY เฮลิคอปเตอร์อุปกรณ์มีดังนี้เลยครับขั้นตอนวิธีการทำนะครับนี่ขั้นตอนแรกก็นำกรรไกรมาตัดแก้วนะครับแก้วที่ใช้เนี่ยเป็นแก้วกระดาษครับแบบบางก็ตัดครึ่งแก้วนะครับตัดครึ่งไปเลยปึ๊บโอเคไม่ได้แล้วก็ตัดขอบออกนิดหน่อยนะครับในส่วนนี้เราจะทำเป็นตัวหางของเฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคปึ๊บแล้วก็ตัดขอบแก้วด้านบนออกนะครับโอเคไม่ได้แล้วก็เอานิ้วชี้ซ้ายครับกดไปที่ตูดของแก้วนะครับแล้วก็ม้วนให้เป็นส่วนหางนี่ก็จะได้ส่วนหางแล้วนะครับโอเคจากนั้นก็เอาแก้วที่2นะครับอีกใบหนึ่งมาทำเป็นตัวลำเฮลิคอปเตอร์นะครับตรงนี้ก็ใส่วาดรูวงกลมไว้ใช้สำหรับใส่หางเฮลิคอปเตอร์เข้าไปนะครับนี่ก็ใช้มีดคัตเตอร์หรือว่ามีดปลายแหลมตัดเจาะเข้าไปนะครับโอเคค่อยๆตัดนะครับเพราะว่ามันกระดาษมันบางเวลาตัดเนี่ยต้องค่อยๆโอเคก็ม้วนปึ๊บใส่หางเข้าไปโอเคนี่จะได้ตัวลำเฮลิคอปเตอร์แล้วครับจากนั้นก็นำกระดาษอันนี้แล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะใช้กระดาษแข็งหรือว่ากระดาษอ่อนนะครับแต่แนะนำให้ใช้กระดาษแข็งดีกว่านะครับโอเคนี่ก็ตัดส่วนตกแต่งของเฮลิคอปเตอร์นะครับตกแต่งเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับว่าต้องการให้เป็นลวดลายยังไงอันนี้ของพี่มิตรแมนก็เอาเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยโอเคจากนั้นก็ใช้กาว2หน้าติดนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีกาว2หน้านะครับก็สามารถใช้กาวธรรมดาได้นะครับกาวลาเท็กกาวอะไรทั่วไปเลยครับจากนั้นก็วัดไอ้กึ่งกลางหน้ากลางลำอันนี้จะเป็นตัวด้านหน้านะครับโอเคอันนี้จะเป็นตกแต่งกลางลำโอเคจากนั้นก็มาทำตัวที่แกนใบพัดนะครับนี่ก็ใช้มีดปลายแหลมหรือว่ามีคัตเตอร์เจาะเข้าไปนะครับให้เป็นรูวงกลมนะครับด้านบนของแก้วโอเคจากนั้นก็ใช้ไม้ตะเกียบนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีไม้ตะเกียบก็ใช้ไม้เล็กๆก็ได้นะครับไม้ลูกชิ้นอะไรเงี้ยครับโอเคตัดกลางๆปุ๊บได้กลางๆแล้วจากนั้นก็ทำตัวแกนหมุนนะครับแกนหมุนเนี่ยสามารถใช้ได้จากฝาขวดนะครับวัสดุหาง่ายๆนี่มาทำวงกลมเหมือนกันปึ๊บวางไว้ด้านบนโอเคจากนั้นมาทำตัวของใบพัดนะครับก็เอายาง2เส้นมาผูกกันโอเคอันนี้ของพี่แมนเนี่ยจะใช้เป็นยางวงเล็กนะครับถ้าเกิดว่ามียางวงใหญ่เนี่ยใช้แค่2เส้นนะครับอันนี้ก็เอามาต่อกันโอเคจากนั้นวัดระยะนะครับพอดีโอเคก็สอดเข้าไปในแกนของฝานะครับนี่ทดสอบหมุนดูว่าหมุนไหมโอเคจากนั้นก็ยัดเข้าไปในแกนของแก้วที่เราตัดไว้นะครับโอเคปุ๊บก็ทดสอบหมุนดูอีกครั้งครับว่าหมุนหรือเปล่าโอเคจากนั้นก็มาทำแกนล่างนะครับตัวที่ล็อกไว้ให้ใบพัดของเราหมุนนี่ทดสอบดูโอเคหมุนปกติปุ๊บจากนั้นก็ทำที่ล็อกที่ทรงตัวของแกนล่างนะครับ
ก็ตัดให้เข้ากึ่งกลางสองฝั่งนะครับอันนี้ตัดอีกฝั่งนึงนี่แกนล่างเรียบร้อยจากนั้นก็มาทำตัวใบพัดกันเลยโอเคปึ๊บอันนี้จะเป็นตัวของใบพัดอันเล็กไว้ติดส่วนท้ายนะครับก็ติดกาสองหน้าไปโอเคปึ๊บนี่จากนั้นก็มาทำตัวแกนใบพัดนะครับวัดให้เหลือขอบจากไม้มาหน่อยหนึ่งนะเพื่อจะได้ปิดมองไม่ให้เห็นไม้นะครับติดกาวสองหน้าไปโอเคโอเคครับติดแค่ด้านที่เราจะใช้กับแกนกลางอย่างเดียวพอนะครับครับเรียบร้อยครับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ DIY ง่ายๆนะครับนี่ทดสอบมันดูครับนี่เราใช้นิ้วหมุนนะครับวิธีการเล่นปล่อยหากสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตาม YouTube Mr. Man ให้ด้วยนะครับ Mr. Man ขอบคุณครับ